เดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นเดือนที่มีความสำคัญอีกเดือนหนึ่งนะครับเป็นเดือนที่เรามารณรงค์กันครับยุติความรุนแรงกับเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวครับความอบอุ่นในครอบครัวครับจะเป็นเกราะป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความอบอุ่นของครอบครัวนั้นจะมาจากการที่เราเริ่มยุติความรุนแรงเสียก่อนเราต้องยุติกันทุกๆวันทุกๆปีตลอดไปเพื่อให้เด็กและเยาวชนของเรานั้นเติบโตมาในครอบครัวที่มีความอบอุ่นปกป้องสิทธิของสตรีและดูแลสมาชิกทุกๆคนในครอบครัวครับรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบครับ